ในธุรกิจขายตรงที่เป็นลักษณะของการชอร่อโกงแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็มักจะมีการขายเครื่องสำอางกันด้วยนะคะบางคนก็อ้างคุณหมอปลอมๆก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการออกประกาศล่าสุดของออยอคู่มือการโฆษณาเครื่องสำอางฉบับใหม่กันคะ่ะปัจจุบันการขายเครื่องสำอางก็มีวิธีการมีรูปแบบเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละแบรนด์อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการโฆษณาสินค้าประเภทนี้จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบที่วางเอาไว้อย่างที่แจ้งนะครับว่าสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยล่าสุดเนี่ยเผยแพร่คู่มือการโฆษณาเครื่องสําอางฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2567มีจุดที่มีการแก้ไขหลายจุดทีเดียวครับตั้งแต่ปรับกฎหมายและข้อบังคับให้ทันสมัยห้ามโฆษณาเกินจริงรวมทั้งแก้ไขข้อความสรรพคุณในการโฆษณาเครื่องสําอาง ให้เป็นสากลและก็เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นหนึ่งในส่วนสำคัญของคู่มือนี้จะอยู่ที่หลักการโฆษณาเครื่องสำอางครับจะมีการระบุเอาไว้ถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติและห้ามปฏิบัติสำหรับการโฆษณาเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เซเลบหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้แสดงในโฆษณาการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์ การอ้างอิงรายงานทางวิชาการตัวเลขสถิติการโชว์รางวัลเครื่องหมายต่างๆการเปรียบเทียบก่อนและหลังหรือว่าเทียบกับการใช้สินค้าประเภทอื่นๆการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณส่วนผสมไปจนถึงการอ้างอิงสถาบันหรือว่าการโฆษณาคู่กับข้อความถวายพระพร สำหรับสิ่งที่ต้องทำและห้ามทำในโฆษณาต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันครับ <Yeah. S 1> อย่างเช่นการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบรรดาเซเลบแสดงในโฆษณาจะต้องระบุชื่อนามสกุลจริงหรือชื่อเล่นที่เป็นรู้จักเป็นที่รู้จักกันในวงการนะครับแล้วสิ่งที่ต้องนําเสนอเนี่ยจะต้องเป็นแนวความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่ได้รับจากประสบการณ์การใช้เครื่องสําอางจริงไม่ใช่การแสดงตามบทบาทครับ และก็ต้องมีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรที่รับรองโดยผู้แสดงว่าสาระสำคัญที่เสนอในโฆษณาเนี่ยมันเป็นความจริงด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะคะหลายสินค้าบางครั้งก็จะมีการอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีการอ้างชื่อแพทย์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพซึ่งบุคลากรต่างๆเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเครื่องสําอางที่โฆษณาด้วยนะคะเป็นเจ้าของหรือเปล่าเป็นผู้คิดค้นสูตรหรือเปล่าเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่าเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าน,นะคะล้วก็จะต้องแน่นอนละมีหลักฐานการยินยอมแล้วก็รับรู้ในการอ้างถึงชื่อคนที่เป็นบุคลากรการแพทย์ที่เอาไปโฆษณาด้วยนะคะยกเว้นกรณีที่เป็น เ,เครื่องสําอางที่มีชื่อของบุคลารกรการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเครื่องสําอางที่ได้รับจดแจ้งแล้วด้วยแต่ว่าทางออย,ยอก,ก็เตือนนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็องค์กรวิชาชีพต่างๆในการโฆษณาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าโฆษณามีการฝ่าฝืนพรบเครื่องสําอางพุทธศักราช2558พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องไปทางสภาวิชาชีพต้นสังกัดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาทางจรรยาบรณแล้วก็การโฆษณาก,ก็จะมีการนอกจากจะมีการเอ่ยอ้าง ื่อบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะคะก็ยังมีการยืนยันว่าได้รับรางวัลเครื่องหมายต่างๆด้วยแน่นอนจะต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นรางวัลเครื่องหมายที่ได้รับเนี่ยเกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางที่โฆษณาจะต้องเป็นความจริงมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้และจะต้องแสดงแหล่งประกวด รวมถึงปีที่ได้รับรางวัลให้ตรงตามที่ได้รับรางวัลตามข้อความในโฆษณาด้วยค่ะและถ้าเป็นการโฆษณาโดยอ้างอิงรายงานทางวิชาการหรือสถิติเนี่ยก็ต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับว่าข้อความที่ใช้เนี่ยมันเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารหรือเครื่องสอําอางที่ต้องการกล่าวอ้างสรรพคุณเนี่ยมาสนับสนุนด้วยส่วนถ้าเป็นการโฆษณาในลักษณะของการเปรียบเทียบ ข้อความโฆษณาจะต้องเป็นจริงครับมีหลักฐานที่สนดได้ต้องไม่ทําให้เกิดความแตกแยก,กในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิววัฒนธรรมาศาสนาไปจนถึงการเมืองออยอแนะนําด้วยครับว่าไม่ควรจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์กับบริษัทอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันด้วยนะครับทีนี้การกล่าวอ้างสรรพคุณของตัวเครื่องสําอางหรือสารที่ผสมอยู่ในเครื่องสําอาง ตัวสารที่ผสมอยู่เนี่ยต้องมีสรรพคุณที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นเครื่องสําอางต้องมีสารดังกล่าวในปริมาณที่มากเพียงพอกับการที่จะอวดอ้างสรรพคุณถึงสิ่งนั้นต้องมีหลักฐานทางเอกสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ทั่วไปเชื่อถือได้เช่นวรารสารทางการวิชาการตำราหรือหนังสือรับรองจากทางหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นสถาบันเอกชนของไทยหรือต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับและก็เกี่ยวข้องกับคํากล่าวอ้าง หรือว่าผลตรวจสอบด้านคุณภาพหรือผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่โฆษณาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญในวิชาการนั้นๆโดยหน่วยงานทั้งไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานภาครัฐด,ด้วยนะครับทางด้านสปปรรพคุณของเครื่องสําอางนะคะจะต้องเป็นข้อความที่สื่อถึงความหมายในขอบข่ายของความเป็นเครื่องสําอางค่ะไมอะ่อย่างเช่นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายนะคะหรือว่าระงับกลิ่นกายหรือว่าปกป้องดูแลส่วนนั้นๆให้อยู่ในสภาพดีรวมไปถึงเพื่อให้ผิวกายมีกลิ่นหอมก็จะต้องแสดงสปปรรพคุณตรงตามประเภทเครื่องสําอางที่ปรากฏเอาไว้ในใบรับแจ้งด้วยหรือว่าตรงตามพิจารณาให้ความเห็นในการใช้ สลากเครื่องสาอางจากทางออยอหรือว่าตรวจตามพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับข้อความสําหรับโฆษณาเครื่องสําอางจากคณะกรรมการเครื่องสําอางแล้วนะคะหรือว่าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางซึ่งอาจจะแสดงข้อความอื่นๆที่มีหลักฐานทางวิชาการที่สามารถยืนยัน หรือว่าพิสูจน์ได้แต่ก็ยังคงนำไว้ในความคอบข่ายของความเป็นเครื่องสําอางแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะซึ่งทางออยไม่ได้แค่ทําหนังสือคู่มือฉบับปรับปรงุงแต่ว่ายังมีการจัดทําอินโฟกราฟิกออกมาอธิบายกระบวนการที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการผลิตการขายการโฆษณาเครื่องสําอางให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ทําตามให้ถูกกันด้วยะคะ่ะ ทางรองเลขาธิการอยครับเพรศักกรวีระชัยนนวชัยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยช่องทางการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากการจะเข้าไปควบคุมการโฆษณาให้ถูกต้องจึงมีความท้าทายมากขึ้นตามไปด้วยครับ อ,อยออก,ก็เลยมีความจําเป็นจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยและก็เน้นย้ําถึงการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นจริงกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางรวมถึงการห้ามโฆษณาที่เกินจริงหรืออาจจะทําให้เกิดวความเข้าใจผิดซึ่งสุดท้ายมันจะสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคและก็แก้ไขข้อความสรรพคุณในการโฆษณาเครื่องสําอางให้เป็นสากลและก็เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นด้วยครับจนล่าสุดทําให้ออยออกมาเป็นคู่มือฉบับอัปเดตล่าสุดในปี2567นี้นะ ะะแล้วก็มีอินโฟกราฟิกออกมาเพื่อให้ข้อมูลสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแวดวงเครื่องสําอางกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆผู้บริโภคต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายแล้วก็คนขายผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานต่างๆควรที่จะศึกษาให้ถ่องแท้จะได้ไม่ทําผิดตามกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีนช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ